ข้อ234นะครับโจทย์พูดถึงแทนคูณกับ arc sin 3ส่วน5บวกกับ arc cos 5ส่วน7นะครับแนวคิดโจทย์ข้อนี้ง่ายมากครับเราก็แค่เปลี่ยน arc sin เป็น arc tan ซะเปลี่ยน arc cos 5ส่วน7เป็น arc tan ให้เรียบร้อยนะครับเรามาดูกันเลยครับว่า arc sin 3ส่วน5เนี่ยมันหมายความว่ายังไง arc sin 3ส่วน5ความหมายของมันก็คือนี่ครับค่าอาร์คไซน์เป็นบวกแสดงว่าตกฝั่งนี้แน่นอนไซน์ก็คือด้านนี้ส่วนด้านนี้3ส่วน5และตรงนี้ต้องเป็น4แน่นอนดังนั้นอาร์คไซน์3ส่วน5จึงเท่ากับอาร์คแทน3ส่วน4ครับก็คือด้านนี้ส่วนด้านนี้โอเคครับตั้งส่วนนอนนั่นเองเรามาดูอีกฝั่งหนึ่งครับ arc cos 5ส่วน7 arc cos 5ส่วน7มันเป็นบวกใช่ไหมครับ arc cos 5ส่วน7มันเป็นบวกก็ต้อง arc cos อยู่แบบนี้อยู่1กับ2ก็ต้องอยู่ cos ด้าน1เหมือนกัน cos นี้5ส่วน7แล้วก็ใช้ปิทาโกรัสหาอีกด้านหนึ่งคือ2เท่าไรวะ2รูท2ส่วน5ไหมฮะ2รูทเอ้ยไม่ใช่2รูท6ส่วน5ครับโทษทีครับ2รูท6ส่วน5ใช้พิทาโกรัสหาจะได้ตัวนี้ออกมานะครับเราได้มาแล้วครับดังนั้นอาร์คคอน5ส่วน7จะมีค่าเท่ากับอาร์คแทนขอโทษครับผมพลาดไปนิดนึงครับขอใช้ปิทาโกรัสนะครับหานะครับหาอีกด้านนี้นะครับปิทาโกรัสว่า77 49นะครับ55 25บวก x กําลัง2นะครับ x กําลัง2เท่ากับเท่าไหร่เนี่ย4 24 24คือ x เดียวคือ2รูท6ครับ6 4 24โอเคตัวนี้คือ2รูท6ครับเรียบร้อยครับทีนี้เราจะได้อาร์คแทน2รูท6ส่วน5นะครับได้มาแล้วครับดังนั้นโจทย์ข้อนี้เลยเขียนใหม่ได้เป็นแทนของอาร์คแทน3ส่วน4บวกกับอาร์คแทน2รูท6ส่วน5แบบนี้ครับโอเคนะครับดังนั้นผมจะยุบตัวนี้ครับผมจะยุบตัวนี้เดี๋ยวขอเปลี่ยนไปทำหน้าอื่นนะครับมาทำหน้านี้เรามาลองเช็คดูก่อนครับว่าไอตัว arc tan ตัวนี้มันคูณกันได้เท่าไหร่นะครับ3ส่วน4คูณกับ2รูท6ส่วน5ได้เป็นเท่าไหร่ครับ3 2 6 6รูท6 5 4 20รูท6เนี่ยก็ประมาณไม่ถึง3ครับพอมันไม่ถึง3เนี่ย6 38ยังไงก็ต้องน้อยกว่า1แน่นอนถ้าน้อยกว่า1หมายความว่ายังไงคูณกันน้อยกว่า1จะได้ว่า arc tan x บวก arc tan y เท่ากับarc tan x บวก y ส่วน1ลบ xy นะครับเท่ากับตัวนี้โดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องมาบวกพายหรือลบพายเข้าไปโอเคนะดังนั้นแทนค่าลงไปเลยนะครับแทนค่าตัวเนี้ยลงไปได้เลยได้เป็นอะไรครับแทนของอาร์คแทน3ส่วน4บวก2รูท6ส่วน5หารด้วย1ลบ3ส่วน4คูณ2รูท6ส่วน5ครับแบบนี้ครับดังนั้นจะได้แทนของ
arc แทนได้เป็นเท่าไหร่3บวก2รูท6ส่วน5 4 20หารไม่ใช่โทษทีครับเขียนใหม่เป็น3 5 15บวก4 2 8รูท6ส่วน20หารด้วย20ลบ6รูท6ส่วนด้วย20แบบนี้ครับอ่ะ20ตัด20ดังนั้นข้อนี้ตอบแทนอาร์คแทน15บวก8รูท6ส่วน20ลบ6รูท6แทนอาร์คแทนตัดกันครับหายไปเหลือ15บวก8รูท6ส่วนด้วย20ลบ6รูท6ครับข้อนี้ตอบแบบนี้ครับ